สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทำมีดพับจากไม้ไอติมนะเฮ้ยอย่างเท่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมไม้ไอติมมา3อันนะครับผมเป็นไม้ไอติมแท่งใหญ่นะครับผมนี่ไซส์ใหญ่ในลักษณะนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรานำดินสอมานะครับผมมาทำสัญลักษณ์นะครับเป็นจุดตรงกลางนะครับผมเพื่อเราจะเจาะให้เป็นรูนะครับผมตรงนี้นะปึ๊บนี่ให้เราทำสัญลักษณ์ในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่นะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์ในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง2ข้างจากนั้นนะครับให้เรานำคัตเตอร์นะครับผมเป็นคัตเตอร์แข็งแบบนี้นะครับถ้าคัตเตอร์อ่อนเจาะไม่ค่อยดีนะครับผมให้เป็นคัตเตอร์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเจาะรูตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมให้เราเจาะรูได้เลยนะครับโอเคครับผมนี่ให้เราเจาะรูในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง2ข้างนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับผมอีก1อันนะครับเราจะทำเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคพอเราเจาะได้แล้วนะครับเราก็เอาไม้ลูกชิ้นเสียบดูนะครับผมไม้ลูกชิ้นที่เราเตรียมมานะเสียบเข้าไปดูนะครับผมนี่ให้มันแน่นๆแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันหลวมนะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบมีดพับของเรามันจะไม่แน่นไม่แข็งแรงนะครับผมนี่ให้มันแน่นแบบนี้นะครับเห็นไหมเราลองหมุนดูนะครับผมตรงรูนะโอเคให้มันแข็งแรงแบบนี้นะครับผมให้เราทำการเจาะอีก1อันได้เลยนะครับผมเหมือนกันวิธีการเจาะอีกอันนึงนะครับผมให้รูมันเท่ากันให้มันเท่ากันนะครับผมให้เราวัดในลักษณะนี้จากนั้นนะครับให้เรานำดินสอมาทำสัญลักษณ์เป็นรูไว้นะครับผมปึ๊บทั้ง2ข้างปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมเปิดออกมาปึ๊บนี่ให้เราเจาะตามสัญลักษณ์ที่เราทำไว้เลยนะครับผมมันจะได้ตรงกันนะครับโอเคทำการเจาะได้เลยโอเคครับผมนี่ให้เราเจาะในลักษณะนี้นะครับผมจำนวน2อันนะครับพอเราเจาะได้แล้วให้เรามาประกบกันดูนะครับว่ารูเราตรงกันหรือยังนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะครับลองจิ้มดูนะครับปึ๊บโอเคตรงนะครับผมรูล่างตรงแล้วนะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราวางไว้ก่อนนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะมาทำใบมีดกันนะครับผมไม้ไอติมอีก1อันนะครับผมก็คือใบมีดของเรานะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเขียนแต่งใบมีดของเราก่อนนะครับนำดินสอมาวาดได้เลยนะครับผมให้เรามาวาดเป็นรูปใบมีดตามที่เราต้องการนะครับผมเราชอบแบบไหนนะครับนี่ลายของพี่นนท์นะครับผมก็จะโค้งในลักษณะนี้เลยนะครับโค้งลงมานะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำหยักด้านหลังนะครับโค้งมาในลักษณะนี้ปึ๊บนี่อยากด้านหลังนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่เราก็ทำหยักปึ๊บปึ๊บประมาณ4หยักนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบแบบไหนนะครับผมปึ๊บนี่ประมาณ4เขี้ยวนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมใครจะแต่งแบบไหนนะนี่ใบมีดของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วแต่ความชอบนะอันนี้ของพี่นนท์นะครับผมก็จะมี4หยักเหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะเป็นลายในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่แล้วแต่ความชอบนะครับผมข้างบนใครจะแต่งเป็นกี่เขี้ยวกี่หยักนะครับผมนี่จะแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับโอเคพอเราวาดได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นำคัตเตอร์อันเดิมนะครับผมเป็นคัตเตอร์แข็งนะครับเดี๋ยวเราจะมากรีดตามเส้นที่เราวาดไว้เลยนะครับผมขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับผมค่อนข้างใช้แรงนิดนึงนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าคัตเตอร์มันคมมากนะครับโอเคเราก็ทำการกรีดได้เลยนะครับผมกรีดตามเส้นได้เลยนะครับเราก็จะกรีดลงตามเส้นเลยเราจะกรีดอยากแรกก่อนนะครับกรีดตามเส้นลงมาเลยปึ๊บกดแรงๆนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมเราก็กรีดจนมันทะลุด้านล่างเลยนะครับปึ๊บนี่ทะลุแล้วนะครับจากนั้นเราก็กรีดตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อให้มันขาดออกนะครับปึ๊บนี่ให้เรากรีดในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหม
นี่ให้เรากรีดออกตามลายเลยนะครับให้เราตัดออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคทำการกรีดได้เลยนะครับให้เรากรีดตามลายในลักษณะนี้นะครับผมโอเคทำการกรีดได้เลยโอเคครับผมนี่ให้เรากรีดแกะออกมาในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมเขาจะเป็นใบมีดของเราแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราแต่งหน่อยนะครับผมแต่งขอบนะครับโดยเอาคัตเตอร์ขูดนะครับผมนี่ขูดแบบนี้ขูดเบาๆนะครับผมระวังมันหักนะครับนี่ให้เราแต่งแบบนี้นะครับผมขูดแบบนี้นะครับผมอย่าให้มันเป็นเหลี่ยมมากเกินไปนะครับนี่ให้เราขูดแบบนี้นะครับนี่นะครับผมให้เราขูดในลักษณะนี้นะครับผมพอให้มันสวยๆนะครับอย่าให้มันเป็นเหลี่ยมเกินไปนะครับผมนี่เราก็ขูดไปทุกเขี้ยวเลยนะครับพอเราขูดด้านหลังได้แล้วนะครับผมเราก็มาขูดด้านหน้าด้วยนะครับผมขูดตรงนี้นะครับผมขูดออกไปเยอะๆเลยนะครับให้เราขูดไปในลักษณะนี้นะครับผมให้มันคมนะครับตรงนี้มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่เห็นไหมครับผมให้เราขูดให้มันคมเหมือนใบมีดนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเหมือนอันนี้นะครับผมเห็นไหมตรงนี้มันจะคมนะครับผมนี่เห็นไหมสวยงามเลยนะครับผมให้เราขูดในลักษณะนี้นะครับโอเคให้เราทำการขูดได้เลยนะครับผมให้เราขูดในแบบนี้นะครับนี่ขูดแบบนี้นะครับผมขูดเบาๆนะครับขูดไปเรื่อยๆให้มันคมนะครับผมตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าใครไม่ต้องการความคมเยอะนะครับผมเราก็ไม่ต้องเหลาเยอะนะครับผมนี่ให้เราขูดออกในลักษณะนี้เลยนะครับนี่ขูดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมให้เราขูดในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง2ข้างนะครับแล้วเดี๋ยวใบมีดเราก็จะคมนะครับผมโอเคทำการขูดได้เลยโอเคครับผมนี่ให้เราเหลาในลักษณะนี้นะครับผมให้ใบมีดของเรานะครับผมคมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะคมเลยนะครับผมด้านบนก็เหลานิดนึงนะครับผมด้านบนไม่ต้องให้คมนะครับนี่ก็จะได้สวยในลักษณะนี้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเจาะรูตรงนี้นะครับผมนี่เจาะรูด้านข้างนะครับให้เราทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับตรงกลางนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ทำการเจาะตรงนี้ได้เลยโอเคครับผมนี่ให้เราเจาะรูในลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับผมให้เราเจาะรูหลวมๆได้นะครับผมเพราะว่าเป็นไมบีนพับของเรานะครับผมนี่หลวมๆได้นะครับขั้นตอนนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานำดินสอนะครับผมมาวาดในลักษณะนี้นะครับผมวาดตามได้เลยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะกรีดออกนะครับผมในลักษณะนี้นะปึ๊บนี่ตรงลงมานะครับผมจากนั้นก็โค้งลงมาในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราวาดในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคัตเตอร์กรีดออกได้เลยนะครับผมด้านนอกนะครับโอเคทำการกรีดได้เลยโอเคครับผมนี่พี่น้องก็กรีดออกได้แล้วนะครับผมนี่ให้เราทำในลักษณะนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวค้ำมันนะครับตัวค้ำข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไม้นะครับผมติดข้างหลังนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมพอเราเปิดใบมีดของเราออกมานะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะตัวนี้มันจะมาชนกับตัวไม้ที่เราค้ำไว้ปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะสุดตรงนี้พอดีนะครับผมนี่มันก็จะตรงแบบนี้นะครับโอเคให้เราแกะในลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตัดเว้าตรงนี้นะครับผมนี่ให้เราวัดในลักษณะนี้นะครับ
ปึ๊บเดี๋ยวใบมีดเราก็จะเข้าไปอยู่แบบนี้นะครับข้างในนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับผมให้เราตัดเว้านะครับเป็นตัวจับใบมีดเราออกมานะครับตัดเว้าแบบนี้ทั้ง2อันเลยนะครับโอเคเราก็จะทำเว้าตรงนี้นะครับในลักษณะนี้โค้งปึ๊บนี่โค้งในลักษณะนี้เลยนะครับเป็นตัวจับใบมีดเราออกมานะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมโอเคให้เราทำแบบนี้นะครับผม2อันเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาคัตเตอร์กรีดออกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทำการกรีดได้เลยนี่นะครับผมให้เรากรีดออกแบบนี้นะครับผมทั้งหมด2อันเลยนะครับนี่เหมือนกันโอเคทำการโอเคครับผมนี่ตัวเว้าของเราก็ตัดออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกบกันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาใบมีดของเราเข้าไปข้างในนะครับผมนี่มันก็จะมีที่จับนะครับเป็นที่จับใบมีดของเราออกมาแบบนี้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเรานำไม้ไอติมอันเล็กนะครับผมในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเอามาตัดนะครับชึบนี่ให้เราตัดแบบนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็ตัดอันเล็กๆนะครับปึ๊บนี่ให้เราตัดอันเล็กๆแบบนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะเอามาใส่ด้านหลังนะครับผมใส่ด้านหลังแล้วก็ประกบกันนะครับประกบกันแบบนี้นะครับนี่พอประกบก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมที่เราใส่ไอ้ตัวไม้เล็กๆอันนี้นะครับผมเวลาเราใส่ใบมีดนะครับนี่สมมติว่าใบมีดอยู่ข้างในแล้วนะครับนี่เวลาเราดึงใบมีดออกนะครับดึงใบมีดออกมาปุ๊บเวลามันมาชนตรงนี้นะครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมตรงนี้มันจะมาชนกันพอดีปุ๊บนี่มันก็จะขั้นอยู่ตรงแบบนี้พอดีนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเวลาเราพับเก็บนะครับผมปุ๊บในลักษณะนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเอาไม้ยาวนะครับใบมีดเราก็จะมาชนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสั้นนะครับผมปุ๊บนี่มันก็จะเก็บได้พอดีนะครับผมไม่ชนกันนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะประกอบใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมใส่ใบมีดเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาประกบปุ๊บนี่แล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นเสียบเข้าไปก่อนนะครับผมปุ๊บนี่เสียบเข้าไปทั้ง3อันเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นใบมีดของเรานะครับผมเดี๋ยวใบมีดเราก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ไม้ข้างหลังนะครับผมเราเปิดออกมานี่นะครับผมมันจะลูดไปข้างหลังได้นะครับผมในลักษณะนี้เลยเราต้องใส่ไม้ขั้นนะครับผมในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะตรงพอดีปึ๊บนี่แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราใส่ไม้เข้าไปก่อนนะครับให้เราใส่ไม้เข้าไปก่อนแล้วเราก็วัดนะครับผมพอให้ใบมีดเราตรงนะครับตรงกับตัวด้ามมันนะครับผมนี่ให้เราเปิดปุ๊บนี่อันนี้มันยังเกินไปนะครับผมให้เราดันไม้ขึ้นไปนิดหน่อยนะครับปุ๊บนี่ตรงพอดีนะครับโอเคพอเราเล็งไม้ได้ตรงแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับนี่ว่าเราจะติดไม้ถึงนี่นะครับผมปุ๊บให้เราทำสัญลักษณ์ไว้สองข้างเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอากาวตาช้างติดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราติดพลาดมันพลาดเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับผมว่าเราจะติดไม้ตรงนี้ถึงนี้นะครับผมนี่เราจะเปิดใบมีดมาพอดีเลยนะครับตรงแบบนี้นะครับผมโอเคพอเราทำสัญลักษณ์ได้แล้วนะครับผมให้เราเอาใบมีดเราออกมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาใบมีดออกนะครับเวลาเราติดอันนี้ติดกับกาวตาช้างนะครับผมมันอาจจะไปโดนใบมีดได้ใบมีดก็จะหมุนกลับไม่ได้นะครับผมจะหมุนเก็บไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมจากนั้นให้เรามาติดตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่ให้เราสอดเข้าไปนะครับปึ๊บนี่ให้เราเล็งด้ามของเราให้เท่ากันก่อนนะครับปึ๊บโอเคเท่ากันรูตรงรูแล้วนะครับผมนี่ในลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราก็วัดตัวไม้ของเรานะครับผมนี่สัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะครับวัดให้ตรงนะครับผมอย่าวัดให้พลาดนะครับวัดพลาดเลยนะครับผมกาวช้างติดแน่นมากปึ๊บโอเคเล็งให้ตรงทั้ง2ข้างนะครับผมที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานำกาวตาช้างมาเลยนะครับผมใส่หัวสีเหลืองด้วยนะครับผมหัวเล็กๆในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่เดี๋ยวจะโดนมือเรานะครับผมโดนมือเราเอาไม่ออกนะครับนี่จากนั้นเราก็บีบไปเลยนะครับผมบีบกาวตาช้างใส่ตรงร่องได้เลยนะครับปึ๊บนี่ใส่เข้าไปเลยปุ๊บนี่ใส่นิดเดียวเลยนะครับผมแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็บีบให้ตรงนะครับผมปุ๊บนี่บีบไว้สักพักนะครับผมนี่นะครับผมทิ้งไว้สักพักมันก็ติดแล้วนะครับผมในลักษณะนี้นะครับ
โอเคพอเราติดด้านบนได้แล้วนะครับผมด้านล่างเราก็ติดด้วยนะครับผมเพื่อให้ปอกเราอ้าในลักษณะนี้นะครับผมนี่ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะเว้นช่องว่างให้ใส่ใบมีดได้นะครับโอเคจากนั้นให้เราตัดอันนี้นะครับผมอีกนิดนึงนะครับผมปึ๊บนี่อันเล็กๆนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มาติดตรงท้ายด้วยนะครับติดในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่เพื่อให้ตรงนี้มันอ้าว่างนะครับผมจะได้ใส่ใบมีดได้นะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคให้เราติดตรงนี้ด้วยนะครับนี่เราก็หยอดกาวสายช้างเข้าไปเลยปึ๊บไม่ต้องหยอดเยอะนะครับผมระวังโดนมือด้วยนะครับโดนมือเอาไม่ออกนะครับหลายวันกว่าจะออกปึ๊บปึ๊บนี่เราติดในลักษณะนี้จากนั้นเราก็กดโอเคครับผมนี่เราติดด้านล่างด้านบนได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามานำใบมีดของเรานะครับผมมาใส่นะครับใบมีดเราก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้เราใส่เข้าไปเลยปุ๊บนี่เล็งให้รูตรงกันนะครับนี่เล็งให้รูตรงกันแบบนี้จากนั้นเราก็นำไม้ลูกชิ้นมาเสียบเข้าไปปุ๊บนี่โอเคครับผมแล้วเราก็ลองหมุนนะครับผมลองเลื่อนใบมีดของเราดูนะครับผมว่ามันตรงหรือยังเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะมาชนพอดีปุ๊บนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับผมเป็นไม้ตัวขั้นนะครับผมมาชนกันตรงนี้พอดีปุ๊บนี่แบบนี้เฮ้สวยงามเลยนะครับผมใบมีดของเราก็จะตรงแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็ลองพับเก็บดูปุ๊บนี่พับเก็บก็จะอยู่ในลักษณะนี้ดึงออกมาปุ๊บนี่โอเคครับผมจากนั้นนะครับผมพอเราสอดได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตัดนะครับผมตัดนะครับตัดปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมให้มันเหลือสั้นๆนะครับผมในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมเสียบสอดเข้า2รูเลยนะครับผมเพื่อแต่งให้มันสวยงามนะครับให้เราตัดแต่งนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราเอาคัตเตอร์เรามาแต่งนะครับนี่เราจะเอาประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็เอาคัตเตอร์ตัดได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดให้มันเนียบๆนะครับผมสวยๆนะปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็แต่งขอบปึ๊บปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็เสียบยัดไปใหม่นะครับผมปึ๊บ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 นี่เสียบยัดเข้ามาในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้มันยาวไปนิดนึงนะครับอันนี้ยาวไปนิดนึงปึ๊บนี่โอเคครับผมแค่นี้น่าจะได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บ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 นี่เราก็ดันให้มันอยู่ตรงกลางนะครับในลักษณะนี้เลยนี่อย่างเฟี้ยวนะครับผมโอเคผมข้างหลังเราก็สอดเสียบเข้าไปเลยนะครับแต่ข้างหลังนะครับผมตามจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมมันก็ได้อยู่แล้วนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมใส่เพื่อความสวยงามนะครับผมมันจะได้เหมือนกันนะครับนี่โอเคครับผมนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใบมีดจากไม้ไอติมนะครับผมนี่พับได้เปิดได้นะครับผมปึ๊บนี่อย่างเท่เลยนะครับผมอย่างสวยเลยนะครับนี่สองตัวก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเปิดออกมาปึ๊บนี่สุดเท่เลยนะครับผมนี่ลายนะครับลายแล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าใครจะทำลายใบมีดเป็นยังไงนะครับผมนี่สไตล์พี่หนุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับหยักๆข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคมๆนะครับผมหล่อไว้คมๆแบบนี้จะได้สวยงามนะครับตัดใบไม้ก็ขาดนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ